ฟังนะยิ่งราชการยิ่งหนักทิวอากาศเล่าให้ฟังครับวันที่ผมไปสลายเมฆหยุดหิมะที่ฮอกไกโดวันนั้นเข้าไปสถานที่แห่งหนึ่งสถานนั้นเรียกว่ามันเกี่ยวกับข้องกับส่วนงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอยู่บนยอดเขาก็แล้วกันไม่รู้เขาลูกไหนแล้วครับเดินไปถามขนาดถามผู้บริหารผู้บริหารเข้ามาคุยด้วยเนาะใช้ภาษาอังกฤษผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วกันเวลาเราถามไปปุ๊บเนี่ยเขามักจะไม่ตอบเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบทางการเห็นไหมเราไปเจอกันแบบเรียกว่าเจอกันแบบหน้างานโอเคไหมครับ เขาก็ไม่ค่อยตอบแปลว่าถ้าเขาตอบปุ๊บเนี่ยมันคงจะมีวินัยของเขาโดยชัดเจนนะครับก่อนที่จะถามอะไรต้องบอกตัวตนก่อนแค่นี้ไม่ใช่ไปไม่มีตัวตนเขาไม่คุยด้วยนะให้รู้ไว้แล้วไม่คุยด้วยนะให้รู้ไว้เนี่ยก็เรียกวินัยของเขานะครับเท่าที่สังเกตได้จับทางได้แค่นี้ก็แจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่มีติดต่อกับทางด้านต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นนะครับก็ต้องเป็นทางการหมดหนังสือต้องนำหน้าไปนำหน้าก็มีสเก็ตโดเสร็จสับก็จะมองของเราก็บอกว่าโอเวอร์ซีนะฮะมนุษย์โอเวอร์ซีเพราะว่าบ้านเขาเป็นเกาะใช่ไหมล่ะโอเวอร์ซีก็แบบข้ามทะเลไปนะขึ้นฝั่งมาจากไหนโอเวอร์ซีประเทศไหนไทยแลนด์โอเคไหมครับนี่เป็นต้นเป็นที่รู้กันว่าโอเวอร์ซีเวลาผมไปในนามของบริษัทตอนนั้นทำงานอยู่ที่นิติศาสตร์กังปรีนะครับต้องติดต่อหมดเรียบร้อยไปถึงก็มีการต้อนรับกับสู้ไปถึงก็จะมีบุคลากรเฉพาะเลยต้อนรับก็จะมีหน่วยงานเฉพาะเลยต้อนรับมนุษย์เขาเรียกว่าโอเวอร์ซีต่างประเทศก็แล้วกันเขามีเฉพาะเลยจัดให้เสร็จสรรพแต่ถ้าเป็นทางการจะเป็นอย่างนั้นนะครับเติร์นมีโอกาสไปทำแบบไปแบบทวงทางการเขานะครับก็เลยได้เนื้อหามาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เปรปะนะเพ่นะเพ่คนไม่มีหน้าที่เขาจะไม่มายุ่งเลยนะครับคนหน้าที่ต้องรับเรื่องจริงๆนะครับคุยกันไม่ได้เป็นราวจริงๆนะครับก่อนอื่นโชว์น้ำบัตรเห็นไหมไม่มีนำบัตรไม่ได้นะให้รู้จะบอกให้ทราบนำบัตรมาวางกันก่อนนะว่าไผเป็นไผทีเนี้ยนี่เป็นต้นนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะพ่อจันทร์นรกรรมถูกต้องครับขอบคุณมากครับคุณปานิชราปานิชราพ่อจันทร์นรกรรมถูกต้องครับไปถามเอาสถานที่เขาผลิตพจนานุกรมเนี่ยนะครับไปไม่รู้มีใครบ้างรู้สึกจะเป็นพวกเกินกว่าศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะครับศาสตราจารย์ข้ามบอดทุกท่านแหละครับนั้นเขาต้องแตกฉานภาษาต้องแตกฉานมากนะครับไม่ว่าจะเก่งภาษาบาลีไบรอนก็มาอยู่ตรงเขาก็จะมาแชร์กันภาษาใหม่ๆเก่าๆพวกนี้ครับก็จะมีปีหนึ่งสองปีก็จะมีภาษาใหม่เข้าไปบรรจุในพจนานุกรมนะครับภาษาใหม่ภาษาเทคนิคเทคโนโลยีอะไรพวกนี้จะมีกันหมดภาษาไทยว่าไงภาษาสากลเขาว่าไงก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูนี่คือนักพุทธศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับ